เห็นใจหนูหน่อยนะคะพ่อหนูป่วยหนักจริงๆอะไรกันคือน้องเขาจะมาสมัครเป็นดาราให้ได้เลยครับพี่ช่วยเมตตาหนูหน่อยนะคะตอนนี้พ่อหนูป่วยหนักหนูจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆถ้าเกิดไม่มีเงินเนี่ยพ่อหนูต้องไม่รอดแน่ๆเลยค่ะช่วยหนูหน่อยนะคะพี่นี่หนูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะบอกอะไรให้นะคนที่อยากจะเป็นดาราเนี่ยเขาก็พูดอย่างนี้กันทั้งนั้นนะไม่ว่าจะบ้านจนหัวทิ้งน้องต้องเข้าเรียนและที่ได้ยินมากที่สุดเนี่ยก็อันนี้แหละพ่อแม่ป่วยเดี๋ยวพี่คะพี่ช่วยหนูหน่อยนะคะตอนนี้พ่อหนูกำลังจะผ่าตัดหนูไม่มีเงินเลยถ้าเกิดหนูไม่มีเงินเนี่ยพ่อหนูคงไม่รอดแน่ๆเลยค่ะพี่ช่วยหนูหน่อยนะคะเรื่องเนี้ยมันไม่มีบทเด็กแต่หนูไม่เด็กแล้วนะคะพี่โอ้ยพี่เอาประวัติหนูไปดูก่อนนะคะนะคะนี่หนูเป็นอะไรกับการดาวสีกีรีในสวนหรือเปล่าการดาวสีเป็นพี่สาวหนูเองค่ะพี่สาวค่ะเดี๋ยวลองโพสต์ตรงนี้ดูนะค่ะลองหันหน้าด้านนี้ดูงานจนลืมพวกเราไปแล้วอ่ะนี่แกจะพูดถึงมันทำไมนางการดาวสีอ่ะมันเคยดูดำดูดีพ่อมันบ้างไหมโทษนะครับนี่คุณกำลังพูดถึงการดาวสีกีริเนสวนอยู่หรือเปล่านี่คุณรู้จักการดาวสีด้วยเหรอรู้จักหรือเปล่ารู้จักสิครับรู้จักอย่างละเอียดเลยด้วยรู้จักทุกซอกทุกมุมแม่การดาวสีนี่เสน่ห์แรงจริงๆนะคะหลอกผู้ชายหลายคนให้หลงหัวปักหัวปั๊มรวมทั้งคุณทิติจนได้เป็นสะใภ้สุริยกาแต่คุณรู้ไหมว่ามันนั้นเลวขนาดไหนที่ขนาดฉันไปบอกว่าพ่อมันจะผ่าตัดมันก็ให้คนมาตบฉันคิดเอาเองแล้วกันนะคะว่ามันเนี่ยอกตัญญูขนาดไหนจริงเหรอฮะไม่น่าเชื่อเลยนะฮะทั้งหลายผัวทั้งอกตัญญูแหมผู้หญิงอะไรครบเครื่องจริงๆเลยนะฮะเอ้ยนี่ผมฝากไปบอกเขาหน่อยแล้วกันนะฮะว่าผมเนี่ยยังระลึกถึงเธออยู่เสมอเลยลีลาของเธอมันทำให้ผมประทับใจแล้วก็ลืมเธอไม่ได้ถึงทุกวันนี้เลยฮะคิดถึง